สวัสดีค่ะวันนี้อู่ข้าวอู่น้ำของเราจะพูดถึงเรื่องการกินอาหารที่อร่อยแบบปลูกเองปรุงเองแปลงเองแล้วก็จะแบ่งปันจึงอร่อยกินกันหลายคนค่ะคุณแม่ก็ฝึกคณะทำงานของเราเพื่อจะเข้ารายการนะคะแขกรับเชิญของเราซึ่งจะเป็นแขกประจำไปแล้วตลอดสัปดาห์นี้ก็คือหมอนุ้ยค่ะวันนี้หมอนุ้ยทัดดอกไม้ยังหายไปแล้วคุณแม่เก็บมานี้เลยค่ะวันนี้ดอกบัวบานอยู่ใกล้พระองค์แต่ว่าวันนี้ตอนที่คุณแม่ตรวจงานไอซ์วอลนะคะไอซ์วอลเขาจะได้ขึ้นบ้านใหม่กันแล้วนะคะวันที่12นี้ก็เจอดอกนี้ก็ให้หมอนุ้ยทักไว้นะคะขอบคุณไปยังพี่เสือด้วยที่จริงวันนี้เข้ามาไม่ได้แต่เนื่องจากว่าเราไม่มีใครนะคะส่วนของเราเจ้าประจำนี่แหละค่ะแม่ชีตายแม่ชีแคทเจ้าค่ะออนเจ้าค่ะเราสามคนนะคะไม่ใช่คุณแม่นะคุณแม่เป็นคนที่จะมาคอยให้กำลังใจจะช่วยกันทำรายการนี้ต่อไปให้สนุกสนานโดยเราจะเชิญเนี่ยค่ะ VIP ของเราเชฟคนนั้นคนนี้คนโน้นมาช่วยกันเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ปิดรายการเก่งนะเนียนเชียวตกใจไหมตกใจเขาบอกมีสตันไปหน่อยสัก2สาวอึดใจเพราะว่าอยู่ๆมอนุ้ยคุณแม่หายไปก่อนมอนุ้ยเขาบอกว่าเสียงสุดท้ายของคุณแม่คือขอน้ำแม่ก่อนแคทก็มาบอกแคทบอกว่าคุณยายคะหนูจะจัดตรงนั้นยายจะอ้วกขอน้ำก่อนได้ไหมเพราะว่าแบบโอ้มันเป็นอะไรที่แบบอุ้ยสนุกสนานแต่เขา3คนพากันรอดวันนี้เราเลยเปลี่ยนวิธีการทำงานว่าวันนี้เราจะนำเสนออาหาร1อย่างเพื่อคุณแม่ไม่เวียนหัวมากเกินไปแต่ลงรายละเอียดลงรายละเอียดเลยว่ามันอร่อยสุดๆเพราะนี่จะเป็นหนึ่งในเมนูอาหารของเราที่อู่ข้าวอู่น้ำแต่ว่าของเราอาจจะเปลี่ยนหมูเป็นเห็ดเป็นเห็ดแต่วันนี้สั่งการไปแล้วว่าเห็ดเสถียรหนึ่งจะซัพพอร์ตเรานะเขาจะทำเขาเรียกอะไรครับฟาร์มเห็ดให้ได้เนี่ยตอนนี้เรากำลังไปดูด้านทาราฟาร์มจะมีโรงเห็ดตรงไหนนั้นเมนูจากเห็ดเมนูจากหางจระเข้เมนูจากดอกบัวนี่ดอกบัวต้องทำประโยชน์ลั่นทมอะไรอีกคะเมนูจากอะไรกุหลาบคือเราเนี่ยจะไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าเราจะเอาสิ่งที่มันมีที่เนี่ยทำสิ่งที่จะเกิดขึ้นที่นี่แล้วก็จะทำให้ตรงนี้กลายเป็นหลุมหลบภัยถ้าโควิดกลับมาเมื่อไหร่ใจของเราต้องไม่กลัวและโตต่อไปนะคะเราจะเริ่มตั้งแต่ชิมอาจารย์ก่อนคุยนักหนาเนี่ยใช่ไหมมาชิมก่อนในขณะที่กำลังจะเตรียมที่ชิมเนี่ยนะคะคุณแม่ก็จะขอเก้าอี้นั่งไว้ข้างหลังนั้นในขณะที่ทั้ง4คนเนี่ยจะพยายามทำสิ่งที่เราบอกว่าเมนูวันนี้มีไว้ง่ายๆเลยค่ะขนมปังหน้าหมูเดี๋ยวเราจะดูว่าถ้าวันหนึ่งเราทำขนมปังได้เองล่ะเขาบอกว่าแถวๆนี้มีร้านขนมปังอร่อยใช่ไหมสะอามค่ะขนมปังฝรั่งเศสใช่ไหมหมอนุ้ยมาเมื่อวานเนี่ยใช่ไหมขนมปังจากชะอำเนี่ยคุณยายว่าวันหลังเขาควรจะเชิญเราไปที่นั่นเนาะ คุณแม่จะขออนุญาตลองชิมสิ่งนี้ซึ่งหมอนุ้ยต้องเล่าก่อนว่าเมื่อวานนี้หมอนุ้ยคือว่าไอเนี้ยอร่อยเพราะว่าเป็นสูตรดูรายละเอียดนะเป็นสูตรโบราณค่ะเป็นสูตรของโบราณทำยังไงอะคะเราก็หั่นผักแล้วก็หั่นผักหั่นผักแล้วก็เราก็เอาไปลวกผักลวกผักเราจะลวกผักแล้วก็เรามาชั้นด้วยน้ำแข็งแล้วผักก็จะทำเลยลูกกรอบไหมกรอบเนาะก่อนที่จะทำนะแคทลองชิมก่อนให้ชิมเบลวีออนชิมเมื่อเราชิมแล้วเราจะรู้ว่าเรากำลังทำอะไรอาเบลมาชิมจะได้รู้ว่าจะทำอะไร
ผักมันกรอบกรอบไหมทุกคนชิมหมดแล้วนะคะกรอบไหมคะกรอบกรอบเลยล่ะค่ะกรอบได้ยินเสียงเลยอ่ะลูกเบลกรอบไหมกรอบจ้ะค่ะอยากให้ทางบ้านชิมจังเนี่ยค่ะที่หั่นอยู่นั่นนะคะมาเป็นเนี่ยใช้เวลานานเท่าไหร่คะหมอน้อยอะไรนะคะแม่แช่แช่หนึ่งคืนค่ะแล้วต้องอยู่ในตู้เย็นเนี่ยหั่นอย่างเงี้ยค่ะหั่นตามไซส์ที่เราต้องการแต่เราเอาไปทำอะไรก่อนนะคะหมอน้อยค่ะเอาไปลวกค่ะเอาไปลวกก่อนเอาที่หั่นเนี่ยไปลวกก่อนแล้วเอาไปสต๊อกเย็นใช่น้ำเย็นเสร็จแล้วผสมปุ๋ยอะไรนะคะปรุงน้ำส้มสายชูค่ะส้มสายชูน้ำตาลเกลือค่ะอย่างนี้เวลาที่เราต้องการอย่างนี้เราเรียกผักดองหรืออาจารย์คะผักดองค่ะผักดองอาจารย์คือเราต้องทำสดๆแล้วก็ทานเลยแต่ผักดองเราต้องดองเราสามารถเก็บไว้เป็น15 วันได้แล้วขนมปังหน้าหมูเนี่ยเรากินกับผักดองใช่ค่ะอ๋ออาจารย์มันมีนั่นด้วยใช่ไหมหัวหอมอ่ะหอมด้วยไหมคะมนุษย์คะแต่นี้ไม่มีค่ะอาจารย์มีหัวหอมด้วยค่ะอันนี้กรอบใส่พริกชี้ฟ้าด้วยใช่เนี่ยคุณแม่ว่าผักดองหน่อยเรามีทาราฟาร์มนะคะเรามีผักอย่างเงี้ยเยอะเราก็ควรจะทำไอ้ผักเครื่องเคียงอย่างเงี้ยเอาไว้นะคะนี่เป็นการทำให้เห็นว่าเรานี่ที่จริงสิ่งเหล่านี้เดี๋ยวเราเอาแครอทไปลวกก่อนค่ะก็ลวกแครอทก่อนถ้าแครอทเป็นแครอทจะหนาอ่ะมาลวกแครอทเลยแครอทเสร็จแล้วมาลงเลยแคทแคทมาตรงนี้ยายช่วยอันนี้เป็นการสาธิตนะคะเมื่อกี้เราชิมกันแล้วต่อไปเนี้ยเราดีนะเรารู้ก่อนว่าเราจะทำอะไรแล้วเราจะภาวนากับการหั่นผักไปด้วยมีอีกชิ้นหนึ่งลูกอ้าวละค่ะลงไปลวกนะคะไม่ใช่ต้มนะคะลวกนานไหมคะหมอนุ้ยคะได้แล้วค่ะเอาได้แล้วเอามาเอาลูกทำใส่น้ำเย็นเลยใส่ลงไปในน้ำเย็นเลยนะคะอันนี้ได้ไหมลูกแพ็คอ๋อเธอได้อันนี้มาคุณยายช่วยเพราะว่านี่มันจะนี่แล้วก็คุกเลยค่ะกระดำปูลงไม่นานนะคะเราเขาเรียกว่าเราไม่ได้ต้มใช่ไหมเราสะดุ้งเอายังพอยังโอ้สะดุ้งโอ้ยก็แค่หย่อนใส่ขึ้นให้มันสะดุ้งอ่ะลูกตักคุณแม่ใช้มือช่วยให้มันสะดุ้งเลยค่ะโอเคต่อไปก็เป็นแตงกวาให้มันเย็นไงคือเราไม่ต้องการการต้มสุกใช่ไหมค่ะอ้าวละแตงกวาลูกมาเลยขึ้นเลยค่ะมาตรงนี้เลยค่ะตรงนี้เลยลูกประเด็นก็คือให้ร้อนแล้วมาเย็นโอ้โหเหมือนหน้าผู้หญิงเลยนะหมอนุ้ยสะบัดร้อนสะบัดเย็นเหมือนเลยอ๋อทำเพื่อกรอบนะคะอ้าวละค่ะจากนี้ไปทำอะไรต่อไปคะทำน้ำเชื่อมค่ะน้ำดองน้ำดองอันนี้ไปแช่ไว้ก่อนลูกเราแช่ไว้ก่อนใช่ไหมคะสะดุ้งที่จริงอันนี้ถ้าเรามีวันนี้มีคนมาบริจาคผักเยอะเหมือนกันใช่ไหมใช่เจ้าค่ะมีผักแล้วก็ผลไม้เจ้าค่ะฟักทองแก้วมังกรโอ้ฟักทองใหญ่แก้วมังกรเดี๋ยวให้กินกันเลยเนาะเราเอามาฟักทองเนี่ยต้องคิดเมนูให้ดีวันนี้มื้อใหญ่ของเราเขากินอะไรกันน่ะน้ำพริกกะปิปลาทูทอดแล้วก็มะเขือยาวชุบไข่เจ้าค่ะก็กระหล่ำปีต้นน้ำปลาแล้วก็ผัดเต้าหู้อ่อนเจ้าค่ะของโปรดกินได้เปล่าอ่ะกระเพาะจะยอมไหมเนี่ยนิดใช่ตอนนี้กินอะไรมันก็ไปรู้สึกจ้าแล้วก็มีนี่ไหมมีสตอไหมสตอหมดแล้วจ้ะเหรอสตอที่บ้านประกาศประกาศมีค่ะสตอที่บ้านให้หนิงไปเอาจ้าผัดสตอน้ำส้มสายชูน้ำส้มสายชูนะคะค่ะ
อันนี้ไฟอ่อนๆหรือไฟแรงๆได้ค่ะเอาน้ำตาลจะได้หยอกเกลือมาค่ะหน้าที่นี้1ช้อน1 2ช้อน1ช้อนโต๊ะคุณยายประมาณนั้นน่ะค่ะประมาณนี้นะคะครึ่งนึงค่ะจ้ะพวกเราเนี่ยนะมีความสำราญเบิกบานคุณยายจะให้เด็กไปเอาสตอเอาเหรอไม่คุณยายแค่มันมีเกลือหน่อยให้มันมีสีสันอยู่ริมๆนี่เวลาวางเวลามันมองจะกระจายเป็นสามเรากำลังแบบสอนการทำงานนะฮะหนึ่งคนตายหลายคนโตค่ะตอนนี้ชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่ต้องฝึกกันอย่างนั้นเลยทีเดียวทุกอย่างต้องดำเนินต่อไปแล้วก็มันเราทำได้ใครก็ทำได้นะคะเราก็ทำให้มันแบบเคี่ยวไปให้ละลายนะคะที่จริงอันนี้นะคุณแม่ว่าทุกบ้านเนี่ยเวลาที่เราเจออะไรที่มันเหลือๆแทนที่เราจะไปเก็บไว้ในตู้เย็นน่ะอย่างเงี้ยเราเรียกว่าแปลงนะเราถนอมอาหารแปลงไงใช่ไหมเราปรุงนะคะเราปลูกเราปรุงเราแปลงเนี่ยอันเนี้ยอยู่ในขั้นตอนของการแปลงนะคะแปลงแล้วเก็บไว้แล้วก็แบ่งปันทำไปมอบให้กันวันเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำขิงดองนะคะคุณยายหนูทำขิงดองมาให้คุณแม่น่ะอายุ80นะขวดละ80บาทเราเนี่ยกินขิงดองแต่ชื่นใจไปถึงคนแก่เพราะเราเนี่ยค่ะเราแปลงแล้วเราก็แบ่งปันเป็นความสุขของผู้สูงวัยเอาละก็ได้มาตามขวดโหลนี้แล้วนะคะไปให้เย็นค่ะเย็นไหมนี่ค่ะโอ้เย็นเลยอันนี้เย็นเลยค่ะอันนี้ก็หาขวดโหลดีๆอย่างเงี้ยค่ะทำสามอย่างนะ ถ้าวันหลังลองใส่หอมด้วยหอมหอมหัวหอมอ่ะมันจะเป็นสีเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับการที่จะเตรียมขนมปังในหน้าต่างๆที่เราเตรียมไว้นะคะวันนี้อ่ะแพทอันนี้เตรียมไว้สำหรับหลอกเด็กเหรออันนี้เนี่ยเอาเปิดเลยสิลูกเปิดเดี๋ยวจะให้ทำจริงจ้ะคือว่าถ้าเกิดว่าเป็นชิ้นใหญ่เด็กๆอาจจะมองว่าใหญ่จังเลยเราก็เลยประยุกต์โดยการใช้แม่พิมพ์ค่ะกดเป็นรูปแบบต่างๆนะคะมีรูปดอกไม้ผีเสื้อแล้วก็รูปดาวค่ะนั่นหมายความว่าเด็กๆที่มากินอาหารในอู่ข้าวอู่น้ำก็จะมีของที่จะเสิร์ฟเด็กแบบนี้เลยอ้าวค่ะตอนนี้นะคะขณะที่เรากำลังป้ายหมูหมูเนี่ยใส่อะไรบ้างคะใส่เกลืออย่างเดียวแล้วก็มีแต้มอันนี้นะคะค่ะอันนี้เป็นโรยหน้าค่ะค่ะงั้นขณะที่เรากำลังจะเตรียมทอดขนมปังของแม่ชีตายเสร็จแล้วเมื่อกี้นี้เครื่องปรุงมีอะไรซ้ำอีกทีมีเกลือน้ำตาลชูแล้วก็น้ำตาลทรายทำให้เย็นก่อนนะคะไม่ใช่ใส่ตลอดนะคราวนี้เทลงไปคือน้ำแล้วผักเย็นโอ้แล้วก็เข้าตู้เย็นไว้1คืนค่ะอันนี้เก็บไว้ในตู้เย็นได้เลยค่ะอันนี้ก็กินได้ยาวเลยก็จะมาเป็นโหลนี้นะคะเอาละคราวนี้ขอเชิญบรรดาทีมงานเอาขนมปังคุณยายก็ถามไปว่าขนมปังที่จะทอดลงไปในน้ำมันอย่างไรน้ำมันถึงจะไม่อุ้มขนมปังนะคะคำตอบคือใช้ไฟใช้ไฟแรงค่อนข้างแรงแล้วใส่น้ำมันเยอะๆเพราะมันจะดีดน้ำมันออกไปเองอันนี้เชฟทองก้อนเขาสอนไว้ค่ะเอาละค่ะเราเริ่มเทสแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมีผู้ที่จะมาช่วยเราชิมนะคะเดินทางมาจากสุรินทร์เพศับมาทำบุญกับเราเดี๋ยวจะให้เข้ามาชิมค่ะเตรียมตัวนะคะโอ้อีกคนหนึ่งน่าสนใจมากเลยค่ะมีที่ดินที่น่านตั้ง700ไร่เดี๋ยวเราจะแลกองค์ความรู้กันเตรียมตัวมาเลยจ้ามาดูวิธีการของเราเลยค่ะมาเลยลูกเป็นญาติเป็นน้องของอึ้งยงอึ้งยงเป็นอดีตพุทธสาวิกาแล้วก็อามาก็คือคุณแม่กำลังบวชอยู่วันนี้เดินทางมาเพื่อมาร่วมบุญกับคุณยายนะคะเข้ามาเลยเภสัชกรหนุ่มของเราชื่อชื่อเล่นปุ้มครับปุ้มเป็นน้องของอึ้งยงซึ่งเป็นพี่สาวนะคะแล้วก็เป็นลูกศิษย์คุณแม่แล้วก็อามาซึ่งยังบวชอยู่บวชที่อินเดียนะและตอนนี้ก็ยังบวชยังบวชอยู่ค่ะ
อีกคนนึงค่ะเพื่อนมาด้วยกันครับชื่อแบล็คครับแบล็คแบล็คมีที่กี่ไร่นะที่นั่นอ่ะพอดีไปทำเกษตรไว้ค่ะไม่เยอะแล้วค่ะมาทั้งหมดนี้จะมาชิมแล้วเข้ามาชิมลูกเราจะใช้ไม้จิ้มหรือเราจะใช้อะไรอ๋อชิมแล้วหรอคะหมอนุ้ยขานั้นชิมได้แล้วหรอคะอันนี้ทำโรยแตงกวามามาค่ะทุกคนเตรียมซ่อมไว้ลูกมันร้อนมันร้อนขอซ่อมหน่อยนะคะคือตอนนี้เราพยายามที่จะให้ใครมาร่วมบุญกับเราเนี่ยได้อานิสงส์ในการที่จะร่วมรับประทานอาหารอร่อยกินกันหลายคนต้องบอกว่าเออมาสัมภาษณ์ก่อนทำไมถึงอยากมาช่วยยายทำงานที่นี่เล่าให้ฟังก่อนขณะที่รอทอดเพราะว่าคือเห็นคุณยายทำแล้วมันเป็นประโยชน์กับคนอื่นเยอะครับใช่แล้วตัวผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่แบบได้รับอานิสงส์จากการดูไลฟ์ของคุณยายตอนช่วงโควิดครับผมแฟนคลับตัวจริงค่ะดูทุกพีเรียดเลยค่ะช่วงโควิดนะคะนี่พอเห็นโควิดว่ามันสับสนเนาะใช่ครับมันสับสนมันฟุ้งซ่านแล้วมันเริ่มมีโมหะจริตเยอะให้เราจะทำไงในที่สุดเราก็กลับมาที่ลมหายใจแล้วเรากลับมาฟังสุตตะคือฟังใจเราฟังคำสอนนั่นในที่สุดเราก็ยังมีชีวิตที่ยังมีลมหายใจอีกเครื่องหนึ่งโควิดมาให้โตหรือมาให้ตายอะลูกมาให้โตครับมาให้โตเมื่อเช้านะค่ะแล้วนี่สตางค์มาทำบุญเนี่ยก็ที่ส่งเงินมานะคะส่งมาแล้วนะคะเข้าบัญชีไปแล้วแสนหนึ่งเนี่ยให้ยายทำอะไรดีก็อยากให้แม่ชีอะครับคือเห็นแม่ชีทำงานแล้วศรัทธามากเลยครับก็อยากให้แม่ชีมีที่พักที่แบบได้อยู่สบายอะไรอย่างเงี้ยครับผมจะได้มีแรงทำตามที่แบบตั้งใจที่เป็นกุศลต่อครับงั้นคุณยายขอเอามาทำนี่เลยวันนี้เขาเริ่มตั้งต้นผ้าป่าต้นหนึ่งเพื่อไฟวันนี้ไฟของเรานะคะจาก 40,000 ขึ้นมาเป็น 80,000 แล้วค่ะป้าตุ๋มกำลังช็อกอยู่ป้าตุ๋มกำลังช็อกอยู่พัดโซล่าเซลล์ค่ะโซล่าฟาร์มต้องรีบมาเลยค่ะทองก้อนค่ะ คุณแม่ก็เขาบอกว่าวัตต์นึง30บาทเราต้องใช้ประมาณกี่พันกิโลวัตต์ก็ไม่รู้ว่ามันใช้เงินประมาณสักเท่าไหร่เดี๋ยวจะให้จอยเขาลองคำนวณแต่ว่าคุณแม่เอาเรื่องนี้ก่อนได้ไหมเพราะไม่อย่างนั้นเราจ่ายเงินค่าไฟสมมติเดือนละแสนนี่เราไม่ไหวนะเราตายนะลูกใช่ป่ะใช่ครับคนมีที่อ่ะถ้าควบคุมค่าน้ำค่าไฟไม่ได้เราตายอย่างเขียดค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ขออนุญาตเอาเข้ามาเป็นต้นเลยเดี๋ยวมันก็จะมีคนทยอยมาวัดละ30บาทนี่แหละมาอานิสงส์นี้จะขอบคุณลูกมาชิมก่อนเลยค่ะมานี่แล้วเอามาให้ชิมชิมจากกระทะเลยของคุณยายเดี๋ยวหนูอาจารย์มานะคะอันไหนที่สุกแล้วแม่ตายให้ยายคิดหนึ่งยายไม่ทอดเดี๋ยวยายเป็นลมอ่ะมานี่เลยค่ะลูกคนละชิ้นมาสีเหลืองทองมากค่ะอาจารย์ว้าวนี่ห้ามโกหกนะต้องเห็นสีแล้วสีสวยนะสวยนะสวยก่อนค่ะทีนี้ต้องมีผักดองด้วยมาผักดองที่หมอนุ้ยอันนี้มานี่เลยค่ะมาทางนี้ตามมานี่เลยเราให้ชิมจริงค่ะนี่เราดองจริงมานี่เลยลูกใช่ไหมลูกมาทางนี้ทางด้านน่ะอันนี้คือกะหล่ำปีอันนี้คือแครอทชิมนะเมื่อกี้นี่เราพูดไปแล้วแล้วก็นี่คือแตงกวานี่แตงกวาใช่ไหมมาเอาผักก่อนค่ะอ๋อนี่เขามีเลยเป็นจานเลยมานี่เลยลูกมาแตงกวาแครอทแล้วลองชิมนะเดี๋ยวจะตามไปนะอันนี้กะหล่ำปีนะครับจ้ะมาเลยค่ะของคุณยายอันไหนอ่ะของคุณยายก็ต้องมีเหมือนกันระวังปากพองนะคะคนอยู่ทางบ้านอย่ากืนน้ำลายเยอะคนอยู่ทางบ้านกืนน้ำลายเยอะอึ้งย้องดูอยู่กูเปล่าเนี่ยลูกดูสิเรารักกันจริงๆอาม่าทันฉันเพลหรือยังเนี่ยดูสวยไหมสวยไหมคะเดี๋ยวให้ดูคลิปเป็นไงคะลูกอุ้ยมาใกล้ๆสิมาใกล้ๆยายหอมไข่มากครับอร่อยครับอร่อยป้าตุ๋มเข้ามาขอได้นะเนี่ยกำลังทอดกับแต่หนูต้องตามมาตัวนี้ยายยืนกินไม่ได้อ้าตายเราลืมใส่ไอ้นี่หรือเปล่าลูกพริกลอยโอ้ยคุณยายลืมอ่ะเดี๋ยวมาอีกชิ้นหนึ่งเอาพริกลอยด้วยลูกแหมมันต้องมีหอมอย่างนี้นี่
เนี่ยเราต้องทำงานด้วยกันกับคนอีกรุ่นหนึ่งอ่ะมาค่ะดูหนูดูตอนทอดสิคะสวยงามเอาอีกชิ้นหนึ่งลูกเอาอีกชิ้นหนึ่งเข้าปากไปหมดแล้วเดี๋ยวของคุณยายมาก่อนลูกลูกไปเอาอีกชิ้นหนึ่งจ้าจ้าอร่อยมากค่ะขอบอกนะคะยายเป็นเด็กเลยวันนี้เขาทำไส้เด็กก่อนเนี่ยค่ะลูกลองดูไม่อมน้ำมันไม่อมน้ำมันค่ะครีมค้าผ่านนี่มาชิมตรงนี้ลูกประตูมประตูมมาตรงนี้ด้วยมาตรงนี้หน่อยมาบอกหน่อยลูกยายเป็นยังไงบ้างคะอร่อยสิคะใช่หนูก็ชิมไปแล้วค่ะเราลองซิใช่เบิ้ลแล้วด้วยขออนุญาตเบิ้ลแล้วขออนุญาตผู้ชมนะคะทางบ้านนะคะคือขอบอกเลยค่ะว่าหนึ่งมันคนนี้เป็นนักมาร์เก็ตติ้งค่ะมันเป็นอะไรสิ่งที่แบบเดี๋ยวก่อนนะคะเมื่อกี้นี่บอกค่าไฟเท่าไหร่นะฟังแล้วจะตกใจ88,000จากเท่าไหร่อะคะจาก 40,000 กว่าโอลันลาแล้วโซล่าฟาร์มต้องเสร็จแล้วเป็นไงลูกอย่าทุกคนเงียบเลยเราไม่ต้องคอมเมนต์หรอกคือว่าเรามาที่นี่แล้วเราอุ่นใจอิ่มใจอิ่มท้องใช่ครับต้องบอกว่าเรามาแล้วเรามีความสุขใช่ครับเมื่อกี้ไปช่วยถอนหญ้ามาแล้วเมื่อกี้คุณยายพาเดินไปที่ไอสวอลเดี๋ยวเราจะทำทาราฟาร์มของที่เราปลูกเราปรุงแล้วเราก็แปลงแล้วเราก็แบ่งปันอันนี้แหละความสุขของเราอยู่ที่ตรงนี้แหละยุคนี้ต้องพึ่งตัวเองหรอกพึ่งตัวเองแล้วพอเราพึ่งตัวเองได้ระดับหนึ่งเราแบ่งปันครับเพราะเราจะรอคนอื่นมาให้ความช่วยเหลือเราอย่างเดียวเนี่ยก็ไม่ได้เราช่วยตัวเองก่อนพอเราช่วยตัวเองเสร็จปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวคนเห็นในความศรัทธาเหมือนพวกเราเห็นคุณแม่เราก็มีความศรัทธาแล้วก็อยากจะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะมาเองเลยแล้วก็ไม่ได้มาครั้งแรกค่ะมาเป็นระยะคุณยายทำห้องเกลือทำอะไรก็มาช่วยเพราะเราเชื่อว่าสังคมดีก็อยู่ที่การแบ่งปันนะคะก็อันนี้เดี๋ยวจะกลับไปที่กระทะนะอนุญาตให้กิน3ชิ้นให้กิน3ชิ้นตัดติเร็วอันนี้ดึงเอาไว้เนี่ยอร่อยมาเรามาดูการทอดต่อโอ้โหวันนี้นะคะสนใจผักดองมากินอีกลูกค้าลูกหยิบผักดองได้อีกนะอร่อยมากเลยเพราะว่ามันหนึ่งไม่ได้มีอะไรเยอะเลยง่ายๆนะคะไม่เครื่องปรุงก็แค่ผักดองนั่นแหละคือเครื่องปรุงนะลูกนะแล้วก็ถ้าเราไม่เอาหมูเราก็เอาเห็ดก็มีไข่นะคะมีเกลือนิดหน่อยเกลือฮิมาลายันเนี่ยค่ะดีเลิศละมันนิดหน่อยนะคะแล้วก็ทอดให้เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยดูสิคะเหมือนทอดอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราก็เอาใจลงไปด้วยแล้วถ้าคนมาในช่วงของการเปิดร้านของเราเนี่ยเราก็อยากให้ทุกคนลองฝึกชอบด้วยฝึกทำด้วยนะเด็กๆควรจะต้องทำคือทำยังไงให้หุบเขาโพธิสัตว์มันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่จะประหยัดพลังงานอ้อขอบคุณน้องมากนะคะที่บอกว่าเครื่องเตาแก๊สที่อยากจะได้เตาไว้ในครัวเนี่ยเขาบอกให้หนูบอกได้แล้วลูกของอาม่านะคะบอกเลยว่าต้องการเตาในครัวยังไงให้บอกก็บอกเลยว่าคนละเล็กคนละน้อยในสิ่งที่เรามีที่จริงหมอนุ้ยวันนี้ต้องพาคุณสามีเข้ากรุงเทพแต่เห็นพวกเราไม่มีใครอ่ะพี่นุ้ยบอกกับสามีก่อนเลยพี่เสือเอาไหมเดี๋ยวพ่อส่งไปให้เมื่อวานนี้พี่เสือตอนเย็นโทรมาพวกหมอนุ้ยต้องมาดูคุณแม่พี่เสือบอกว่าพี่บอกแล้วใช่ไหมคะว่าท่านเดี๋ยวทำงานเยอะพี่เสือเดี๋ยวส่งขนมปังไปให้ทานนะคะค่ะเอาไปสัมภาษณ์สายสัมพันธ์หน่อยสิสายสัมพันธ์อร่อยไหมเนี่ยสายสัมพันธ์แอบจะมิดไหมเนี่ยแอบจะมิดไหมดูสิเนี่ยลูกมาเอานี่อีกหน่อยอร่อยค่ะอีกคนละแผ่นอร่อยจริงค่ะมันกรอบมากเลยค่ะมนุ้ยคะจะหมดโถแล้วค่ะมันกรอบมากเลยค่ะแอบใช่ค่ะใช่ค่ะลูกมาใส่อีกคนละชิ้น3ชิ้นแล้วถึงจะให้กลับแต่หนูต้องหยิบผักเองหนูต้องไปเองส่วนคุณยายเนี่ย
จะไปนั่งกินอีกของคุณยายต้องไปนั่งกินอีกเดี๋ยวยายเอานี่ไปนั่งก่อนนันทวานมีคนดูอยู่เท่าไหร่พระอําเอาแก้วออกก่อนเด็กมามีคนเขาถามมาว่าไฟวัดละ3บาทคืออะไรครับสร้างโรงไฟฟ้าหรืออะไรครับรบกวนอธิบายใจร่วมบุญกับคุณยายครับค่ะๆคืออย่างนี้ค่ะเขาก็เอาโซลาเซลล์ที่จะเป็นแผงๆอ่ะนะคะมาทําเป็นฟาร์มค่ะแล้วก็คิดเป็นวัตต์ใช่มั้ยคะไฟอ่ะค่ะก็คิดเป็นกิโลวัตต์นะคะนี่วัตต์นึงเนี่ยมัน30บาท30บาทใช่มั้ยใครรู้จอยไม่อยู่เอาวัตต์ละวัตต์ละ30บาทนะคะเราต้องใช้ประมาณสักขอโทษว่าใช้เท่าไหร่เนี่ยขอไม่แม่นไม่แม่นนะคะคือยังตอนนี้สมองมันเหมือนต้องทำงานซ้ำๆหน่อยแต่รู้แต่ว่าวัตต์ละ30บาทถ้า 1,000 กิโลวัตต์ก็คือ 1,000 ก็คูณได้30บาทค่ะเราใช้กี่พันกิโลวัตต์ก็คูณไปดังนั้นถ้าใครอยากช่วยให้เราทำแหล่งประหยัดพลังงานไฟฟ้าตอนนี้ก็เอามาทำเรื่องโซลาร์ฟาร์มค่ะอันนี้แหละค่ะเพราะคุณแม่คิดว่าก็คงมีคนทยอยพอดีหลานมาเนี่ยแล้วก็เป็นลูกหลานนะคะเป็นลูกหลานที่รักกันเพราะว่าญาติมาบวชด้วยกันก็เอาสตางค์มาทําบุญไม่ได้บอกว่าจะให้ทําอะไรแต่เห็นพวกเราทํางานหนักคุณแม่ก็เลยคิดว่าก็ให้เป็นต้นบุญวันนี้เลยเพราะวันนี้ตัดสินใจแล้วเพราะวันนี้ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าที่หุบเขาเนี่ยค่ะ 88,000 ตกใจนะคะคุณแม่ตกใจนะคะอาจจะเป็นช่วงที่เรากําลังทําเรื่องเค้าเรียกว่าดึงน้ําขึ้นไปคือตอนนี้เรามีประมาณสัก15วัตต์ที่เรามีแล้วเราใช้ได้แต่ว่าเราใช้ไปตรงนี้มัน40วัตต์แล้วไงคะงั้นมันจะต้องทำเพิ่มก็ขอบพระคุณนะคะที่ถามมาคนละบาท2บาทนี่แหละค่ะร่วมทำบุญทำยังไงล่ะคะร่วมทำบุญเหรอเราไม่มีแบ็คอยู่ข้างในเลยเหรอเนี่ยร่วมทำบุญก็เดี๋ยวติดต่อเข้าไปที่มูลนิธิเสถียรธรรมสถานหรือเดี๋ยวเข้าไปในอินบ็อกซ์ของเสถียรธรรมสถานเขาจะมีเลขบัญชีของมูลนิธิเลยค่ะเราจะส่งผ่านเลขบัญชีของมูลนิธิเท่านั้นนะคะแล้วก็ส่งมาก็ขอใบอนุโมทนาได้ด้วยเลยค่ะเพราะว่าเราเป็นมูลนิธิที่ส่งข้อให้เกิดการเรียนรู้นะคะค่ะอันนี้ก็สุดท้ายมายังไม่สุดท้ายเดี๋ยวกำลังทอดกันอยู่เอาทั้งหมดมาวางตรงนี้เลยนะคะคนดีนันทวันต้องการความช่วยเหลืออะไรลูกค่ะคือเขาบอกว่าขอปักหมุดบัญชีเพื่อโอนร่วมทำบุญด้วยครับปักหมุดบัญชีป้าตุ๋มขาป้าตุ๋มช่วยเรื่องนี้ก่อนอย่าเพิ่งชิมเพราะตอนนี้ไม่มีเลขาเลยสักคนเดียวปักหมุดบัญชีมูลนิธิให้หน่อยนะคะบอกให้ต่อทำเข้าไปเลยค่ะลูกตอนนี้คุณแม่ก็มาที่ตรงนี้ก่อนดูกระทะสุดท้ายดูก่อนนะคะคุณยายชิมก่อนโอ้สองคนนั่นเคี้ยวหน้าเลี้ยงจริงๆเคี้ยวหน้าเลี้ยงมากแต่ว่าตั้งใจไม่ไหวค่ะรู้ว่าเตรียมมารยาทแต่ว่าตั้งใจไม่ไหวจริงๆค่ะอร่อยต้องทานร้อนด้วยนะต้องทานร้อนด้วยเดี๋ยวเราจะจบตรงนั้นล่ะค่ะลูกเอากระจายมาด้วยนะไมโครโฟนติดอยู่ที่คุณแม่น่ะอาจจะได้ยินเสียงคุณแม่เคี้ยวนะไม่เป็นไรใช่ไหมอ้ำเดี๋ยวจะให้นันทวันกินพี่มโนยชิมไหมยังนี่ให้นันทวันอร่อยเคี้ยวอาหารละเอียดคุณแม่นะติดใจไอ้ผักดองเนี่ยมันกรอบโอ้มันก็แค่นี้เองนะสะดุ้งเย็นสะดุ้งร้อนสะดุ้งร้อนก่อนไม่ถึงลวกอ่ะไม่ใช่ต้มนะพอลวกเสร็จแล้วก็ยกขึ้นเลยตอนนี้มาดามสุขเขากำลังเข้าวินบอกไปบอกหมายเลขบัญช
มาดามสุขเป็นนักบวชในพรรษานี้อยู่กับคุณแม่จากแฟนคลับเนี่ยค่ะมาบวชพรรษาหนึ่งก็เห็นการทำงานหนักของเรามาดามสุขเราจะรู้ไหมล่ะต้องพูดคำว่ากิโลวัตต์ปรากฏว่า1วัตต์1กิโลวัตต์30บาทใช้ทั้งหมด40กิโลวัตต์ในเฟสนี้ค่ะในคันเนี่ยค่ะจะอยู่บนหลังคาของที่พักของคณะแม่ชีเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะใช้เพราะที่ที่พักของคุณแม่เนี่ยมันไม่สามารถใช้ได้ทั้งหมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นโซลาร์เซลล์ก็จะอยู่บนหลังคานี่เลยค่ะพามาดูเลยบนหลังคาของกุฏิแม่ชีเนี่ยนะคะซึ่งเป็นบ้านพักคนงานเดิมนะคะพออยู่ในภาวะวิกฤตของโควิดเราก็ขอให้คนงานทั้งหมดเนี่ยสมาชิกของเราสะใจดีไปอยู่เต็นท์ก่อนในบนเนี้ยที่เราเห็นเป็นเขาเรียกว่าสแลนเนี่ยนะคะก็จะเป็นโซลาร์เซลล์เลยค่ะเดี๋ยวอุทัยจะต้องขึ้นมาดามสุขมาดามสุขมานี่มาบอกตรงๆคุณแม่จำไม่ได้โอ้ในขณะที่กำลังรอการจบของเรามาดามสุขมาบอกหน่อยลูกส่งเข้าไปแล้วยังคะมาเนี่ยมาดามสุขนะคะเนี่ยบวชอยู่พรรษานี้นะคะค่ะก็เป็นทีมแล้วล่ะค่ะตอนนี้อ่านที่ลูกยังไงนะมีมูลนิธิอยู่ตรงนี้ใช่ไหมมีเจ้าค่ะก็จะมีธนาคารกสิกรไทยนะเจ้าค่ะ796-202-8432สาขาซอยวัชรพลเจ้าค่ะแล้วก็ชื่อบัญชีมูลนิธิเสถียรธรรมสถานเจ้าค่ะจ้ะก็เข้าไปได้หรือว่าเข้าปักหมุดเอาไว้ให้แล้วนะคะขอบพระคุณลูกขอบพระคุณนะคะคนนั้นน่ะหน้าเลี้ยงใช่ไหมฮะหน้าเลี้ยงเลยอ่ะ3ชิ้นน่ะหน้าเลี้ยงไหมจ๊ะอ้าวมาลาเร็วหน้าเลี้ยงก็มาเพราะว่าทำให้คนปักหมุดถามเรื่องการทำถือเป็นการเปิดโครงการผ้าป่าโซลาร์เซลล์เลยอ้าวค่ะขอเชิญทุกคนที่แบบหน้าตาดีๆนะคะแล้วก็ชิมแล้วทุกคนมาตรงนี้เลยหันทางนี้หรือหันทางไหนหันทางนี้ได้เลยค่ะก็อยากให้นักการตลาดเป็นคนสรุปวันนี้ว่านะเพราะว่าไปแล้ว3ชิ้นตะติมาลูกค้าทุกคนมายืนทางนี้มาต่อกับพี่หมอนุ้ยลูกพวกเราเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาคราวหน้านะลูกไม่ต้องไปพักที่อื่นพักกับยายเดี๋ยวยายทำกระต๊อบปลาปลากระยออยู่ไหวไหมล่ะอยู่อย่างเงี้ยไหวไหมใช่ค่ะความสุขคนเราถ้ามีความสุขอยู่ตรงไหนก็อยู่ได้ดีมากค่ะทีนี้ให้ประโยคเด็ดคนละคำกินนี่แล้วรู้สึกอย่างไรไหมคะเนี่ยอาหารของเราวันนี้รู้สึกอย่างไรรู้สึกอิ่มใจประโยคเด็ดอิ่มใจอิ่มใจอิ่มใจน่ารักมากสรุปแล้วทุกคนต้องการใจความรู้สึกที่ใจประโยคนึงค่ะแล้วก็ใกล้เคียงกันนะคะนอกจากอิ่มท้องอิ่มใจแล้วก็เขาเรียกว่าเปิดมุมมองเราว่าทำไมเราต้องอยู่ด้วยกันทำไมเราต้องถามว่าทานคนเดียวก็จะไม่ได้ฟีลลิ่งแบบนี้นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเราต้องกันทำไมเราต้องร่วมมือกันทำไมเราต้องผนึกกำลังด้วยกันเพื่อสร้างบางสิ่งบางอย่างให้มันยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นเลเจนด์รุ่นหลังต่อไปค่ะคืออะไรใหญ่ๆต้องช่วยกันนะคะความสุขง่ายๆที่จริงได้เรื่องนี้ต่อจากชื่อรายการของเราคืออาหารอร่อยกินกันหลายคนเราต้องกินกันหลายคนนะคะทีนี้หมอนุ้ยเป็นต้นตำรับให้พูดสุดท้ายวัสรุเอามาเบลวิออนรู้สึกยังไงทีมสามัคคีกันมากขึ้นเจ้าค่ะทีมสามัคคีฟังนะคะแคทรู้สึกไงลูกรู้สึกว่าดีใจที่ได้ทำให้หลายๆคนได้ทานเจ้าค่ะในสิ่งที่เราทำได้แล้วก็สิ่งที่เราปลูกเองและที่สำคัญคือก็มีคนที่มาร่วมเฟรมกับเราเยอะมากขึ้นเรื่อยๆอบอุ่นเรื่อยๆเจ้าค่ะค่ะเห็นไหมคะเขากำลังเตรียมที่จะเปิดร้านเขาเริ่มมีโต๊ะนั่งโต๊ะยังไงเอาเบาะใส่โต๊ะยังไงเดี๋ยวมันจะมีคนที่ร่วมเฟรมอย่างเงี้ยค่ะที่มีธุรกิจแม้กระทั่งกล่องกระดาษแล้วก็เอาของที่เราจะเป็นเบาะนั่งอยู่อย่างเงี้ยค่ะใส่ลงไปเลยฝนตกก็เก็บอยู่ที่เดียวซึ่งเข้ามาเสนอเมื่อวานนี้
เดี๋ยวให้เขาเปิดตัววันที่14ซึ่งเอาเลยค่ะแม่ครัวค่ะแม่ชิตายค่ะวันที่14ค่ะเปิดวันที่หนูขอคุณแม่เลยจำไว้เลยค่ะรู้สึกยังไงลูกก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีค่ะที่คุณแม่คลิปผมให้ตั้งแต่วันแรกแล้วคุณแม่ว่าคือเกิดใหม่แล้วก็คือคุณแม่ให้ชีวิตเพื่อไปรับใช้ผู้อื่นเจ้าค่ะขอบใจมากเลยเสียงเครือเลยนะคะก็เป็นวันที่ตายเขาเลือกว่าจะเปิดวันที่14คิดถึงแม่เขาด้วยแม่ที่ให้ชีวิตส่วนคุณแม่เนี่ยเป็นคุณแม่ที่คลิปผมแล้วบอกเกิดใหม่เลยเราต้องอยู่ไปคุณแม่ที่ให้ชีวิตไม่อยู่แล้วแต่ว่าความอร่อยโดยผ่านหัวใจของแม่ที่รักลูกคนเดียวแต่ไม่สอนว่าเฮ้ยอาหารอร่อยกินคนเดียวนะไม่อาหารอร่อยกินกันหลายคนที่ได้กลับมาคนสุดท้ายซึ่งเป็นคนบอกว่าเอาเมนูเดียวเนี่ยแหละละเมียดไปเลยคุณแม่คะพอเห็นคุณแม่เป็นลมเป็นคนที่ทำให้คุณแม่เมื่อวานนี้ฟื้นอ่ะพี่หมอนุ้ยรู้สึกยังไงดีใจค่ะแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่ตนเองมีภูมิความรู้แล้วก็ได้นำมาใช้ให้กับคุณแม่เป็นโอกาสที่ทุกคนอยากได้แต่ไม่ได้แต่นุ้ยได้เสมอสาธุค่ะค่ะก็ดอกบัววันนี้พี่หมอนุ้ยเอามาให้คุณแม่อีกนะคะเอามาเป็นถุงเลยค่ะเราจะมีแสนต้นที่พี่หมอนุ้ยเอามานะคะแล้วก็จะปลูกวันนี้เนี่ยสมชายเดี๋ยวส่งรายงานสระอโนด่างของเราเนี่ยวันนี้เคลือบสุดท้ายไม่ให้รั่วแล้วค่ะแล้วก็จะใส่น้ําแล้ววันที่12นะคะเราจะเปิดทาราฟาร์มที่สระอโนด่างแล้วก็ขับรถแอดเวนเจอร์เข้าไปในช่วงของการปลูกต้นไม้วันนี้ก็มีหลายคนอาจารย์มดก็มาแล้วมาดูแล้วว่าอาจารย์มดมีต้นไม้ที่มีอีกประมาณสักกี่ชนิดก็ไม่รู้อ่ะที่จะเอามาลงในทาราฟาร์มคุณแม่ก็ขอบพระคุณทุกความรักของเราที่อยู่ที่ตรงนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคุณจะเป็นหนึ่งในประวัติศาสตร์ใน 40,000 ครอบครัวกับพวกเราแค่เก็บสตางค์วันละ10บาทง่ายๆเลยค่ะหุบเขาโพธิสัตว์เสร็จจากคน 40,000 ครอบครัวเราเป็นหนึ่งในครอบครัวของ 40,000 แล้วนะคะและถ้าใครอยากช่วยให้เรามีพลังงานที่เป็นโซลาร์ฟาร์มก็แค่เก็บสตางค์เล็กๆไม่ให้ลำบากคุณแม่จะไม่บอกให้ใครลำบากเลยช่วยเข้าใจเจตนาของคุณแม่คุณแม่ไม่ปรารถนาที่จะให้ใครลำบากเลยชีวิตนี้ตัวเองก็ต้องสงบเย็นและเป็นประโยชน์และไม่ตั้งอยู่บนพื้นฐาน